่อยเฮ้ยสุดฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดเรียบด่วนนะครับไปดูไปสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยบรรยากาศของการเปิดตลาดเนี่ยช่วงนี้จะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าตลาดนี้ค่อนข้างเป็นตลาดที่คึกคักมากๆนะทั้งของกินแล้วก็ของใช้ด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเปิดตลาดนัดไงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเราก็ยังเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมและพาไปสัมผัสนะครับกับมิติใหม่ของการกินส้มตำปลาเผาครับชีวิตปกติใหม่ของคนกรุงเทพเนี่ยไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคิดว่าตอนเย็นจะสวยไงแต่เดี๋ยวนี้สักก่อนครับคนเริ่มออกมานะฮะรถติดมากเลยครับดูเหมือนว่าลานจอดรถของตลาดเรียบด่วนนี่จะแบบใหญ่มากนะฮะแล้วเข้ามาลึกมากแล้วก็เดินไกลด้วยนะใช่กว่าจะเดินไปถึงก็หิวพอดีนู่นนะครับทุกคนคะถ้าเราจะเข้าไปในตลาดต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องล้างมือด้วยครับผมขอหน่อยครับครับผมสิงพันครับขอบคุณครับคึกคักมากที่แล้วเรามาตอนกลางวันไงยังไม่เปิดใช่แต่ว่าไอ้โซนนี้เขาเปิด5โมงเย็นไง6โมงนะทั้งที่เราไปเราไปอีกตลาดนึงอ๋อเออใช่ใช่นั่นหัวมุมวันนี้เรามาสำหรับตลาดเรียบด่วนนะครับเขาเปิดทุกวันนะครับช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงนี่จะเปิดโซนอาหารนะครับส่วน5โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเปิดโซนขายของนะฮะโอ้ร้านก็เปิดแล้วนะส่วนใหญ่ด้วยดีครับใช่ครับตอนนี้ส้มตำสายตานี่มองหาของกินเป็นอย่างแรกเลยนะครับตาลายเลยให้ขออีกสามก่อนไหมให้ขออีกสามก่อนเลยขอเติมพลังสักหนึ่งไม้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยลืมเปิดหน้ากากกินไหมนั่นสินะครับไม่เปิดหน้ากากแล้วจะกินยังไงเนาะหอยนิลล้านขนมจีนขาวค่ะเป็นอะไรกล้วยชาค่ะ40จ้ะท่านนั่งนั่งนั่งกินแบบว่ามีฉากกั้นครับอันนี้ด้วยสั่งแล้วมากินปลาเผาไปกดตังก่อนเออไปกดแล้วกินแบบมีฉากกั้นร้านกุ้งทางด้านหลังก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่าเรานั่งกินก็ต้องมีฉากกั้นโต๊ะแบบว่านั่งสองคนได้แต่ว่าต้องมีฉากกั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเดียวกันส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็จะมีถ้าจะติดกั้นเนาะไปกดตังกันดีกว่าไปร้านตำลาวเสาแตกที่เราเล็งไว้ใช่ๆอยากกินปลาเผาอ่ะที่เป็นโซนด้านหน้าตลาดครับเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปทางนี้อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราไปแลกตังมาฮะใครครับเฮ้ยแต่ว่าเราติดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วกรุณาเชิญเข้าจุดคัดกรองรักษาระยะห่างสแกนก็เป็นการตรวจรอบ2ของพวกเราแล้วนะครับเข้าอุโมงค์แบบก็เข้าไปอีกทีออกอีกทีก็ตรวจใหม่นะครับเข้าตลาดก็ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะก็คิดว่าต้องไปหาอะไรกินแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินอะไรที่เป็น new normal นะฮะก็แลกเงินมาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่กดเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีสมองจะทำอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้หุ่นไหมไม่ใช่อ่ะกิจกรรมเปิดหมวกก็กลับมาแล้วนะครับกูเดานะเก้าอี้ต้องอยู่ในกางเกงเขาแน่เลยเพราะเวลาเขาลุกมาแล้วรู้สึกขังกางเกงมันแปลกร้านนู้นดีกว่าเอ็นจอยอยากกินปลาเผาไปตำลาวสาวแฝดนี่นะครับต้องนั่งกันคนละฝั่งนะคนละฝั่งครับเพื่อความให้จอยสั่งให้จอยสั่งอ้าวก็ต้องสั่งคนละเมนูดิก็เดี๋ยวกินไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เหมือนกันแค่ปลาเผาอันเดียวปลาเผาตัวเท่าไหร่ครับ250ครับเป็นชุดนะฮะแล้วแบ่งให้ก็ได้เดี๋ยวแบ่งครึ่งก็เหรอแบ่งไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมงั้นปลาเผาตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งให้ปลาเผาแบ่งเป็นสองปลาของพี่เอาส้มตำไปไม่เผ็ดอันฮัลโหลเราต้องนั่งคนละฝั่งกันนะครับเวลากินข้าว I miss you
ขอด้วยเอาเป็นว่ามา2คนกินแบบนี้ก็ยังโอเคนะครับถือว่าดีแต่ถ้าเอ๊ะมา3คนเป็นไอ้คีนี่มันกินยังไงฮะก็คงต้องแยกโต๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำฮะมากินข้าวข้างนอกแนะนำให้มาเป็นคู่นะครับตอบไทยไม่เผ็ดไม่เผ็ดผมไม่ได้กินต้มตำนานมากขอเก็บก่อนเดี๋ยวจะโดนอาหารแล้วมันจะแบบเปื้อนต้มยำไทยไม่เผ็ดอร่อยเฮ้ยกุยมาแล้วครับปลาเผาครับซึ่งเขาแบ่งครึ่งให้เราเลยนะครับแล้วก็ครึ่งจะอยู่เนื้อภาพนี้คงเป็นภาพประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับหรือไม่ก็กลายเป็นภาพชีวิตปกติที่ต้องเคยชินในอนาคตเลยแหละปลาเผาครึ่งตัวของเราไก่ครึ่งตัวอยู่ตรงนู้นดูครับดูทำหน้าครับจะรอถ่ายรูปใช่ไหมล่ะกินละนะชอบความแบ่งครึ่งได้ส่วนหางซะด้วยชอบมากเอ็นจอยก็ได้ส่วนที่เอ็นจอยชอบก็คือส่วนหัวมีขนมจีนมาทุกอย่างแบ่งครึ่งดูเหมือนห่างไกลกันมาก ได้ความรู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงกินไปทั้งหมด376บาทครับเนี่ยหมดเนี่ยปลาเผาต้มตำ2แล้วก็มีแป๊บซี่ด้วยขวดนึงคิดก่อนโอเคพร้อมเฉาก๊วยได้นะคะแล้วเป็นเฉาก๊วยหรือว่าใครดูจานเฉาก๊วยค่ะเฉาก๊วยนะคะค่ะเอาเองน่าจะมาครั้งแรกค่ะตั้งแต่มาตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่คนเยอะไหมคะช่วงนี้ก็โอเคนะคะได้อยู่ถ้าเทียบจะเป็นว่าอั้นด้วยมั้งคะถ้าเทียบกับตอนโอ้ยก่อนหน้าดีกว่าคนเยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ที่ร้านขายดีค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าทานแต่ว่าช่วงเวลาการขายน้อยลงใช่ใช่ค่ะปิดแค่โทษทีค่ะ3 ทุ่มค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าลองชิมรสชาติดูนะคะรับรองไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดไปแล้วจะได้แนะนำที่ร้านด้วยลองชิมก่อนจะได้บอกสูตรว่าอร่อยโอเคค่ะไม่หวานมากได้นะคะไปต่อไปต่อเฉาก๊วยไหมหวานมันมากหวานมันในเฉาก๊วยเปื้อนมาร์กหมดเลยขนาดที่ไม่รู้คนที่ขายเฉาก๊วยใช่ปะเขาบอกว่าคนเยอะกว่าตอนก่อนที่จะปิดตลาดขายดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าคนแบบได้ออกซึ่งได้ออกจากบ้านก็เลยมากันใหญ่อยากกินไอติมเผาอ่ะเมื่อกี้เห็นทุเรียนด้วยทุเรียนก็น่ากินแต่ว่าทุเรียนน่าจะเก็บไว้ก่อนดูก่อนว่าอยากกินรสอะไรผมจะสั่งไอติมเผาครับเผาบลูเบอร์รี่จะใส่ถ้วยให้นะครับค่ะก็จะไม่ละลายหรอกเพราะว่าข้างนอกมันเป็นมัชเมลโล่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายร้อนแล้วก็แข็งขึ้นโอ้โหมันเหนียวนึบเลยอ่ะใช่มันคือมัชเมลโล่โอ้โหเป็นมัชเมลโล่ก้อนมันเริ่มเลยอ่ะมัชเมลโล่เหนียวหนึบมากเลยเหมือนกับแล้วก็มัชเมลโล่นี่ไม่ค่อยหวานด้วยนะแต่ว่าได้ความหวานของไอติมแล้วมันโอ้เข้ากันเลยพอดีมันนึบได้ความหนึบ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 อ่ะกัดแล้วมันก็แบบนุ่มปากด้วยทักได้บริกรเดินโซนที่เป็นขายของบ้างไปดูบรรยากาศนิดนึงนะครับช้อปปิ้งบ้างอีตติ้งไปแล้ว
ไปนี้แล้วกันเท้า200 250เองเก่งเลย100เลือกไป100 ล้านไซส์ใหญ่มากเด้งแอป150บาทไทยเป็นเริ่มเลยอยากดูร้านเมื่อกี้ที่คนมุงเยอะๆแต่ว่าคนมุงเยอะก็เลยไม่ดู แต่ก็อยากดูก็เลยต้องตัดใจถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงจะพุ่งเข้าไปแล้วยิ่งคนเยอะยิ่งเข้าไปหมู่ดูอันนี้ก็ได้อันนี้ตอนนี้ที่แบบ100แถวคน100แถวล่าง70บาทเหมือนอันนี้ลายเหมือนรองเท้าแอนดรอยที่ซื้อมาอีกเนี่ยได้ตัดตัวใหญ่ข้างไหนต่อเดียวนี่ไงร้านนี้ก็เหมือนคนมุงร้านเดียวกันรอที่อยู่ร้านตรงนี้ร้านอาหารทั้งโซนร้านอาหารเยอะมากนะที่เนี้ยพึ่งเขาโลละ170พึ่งโลอ๋อพึ่งโลขอ1โล300เจ็บที่บ่าครับผมร้อนเดี๋ยวนะฮะรอหิวก่อนแป๊บนึงขอบคุณครับอยากกินอีกทำยังไงดีอ่ะพรุ่งนี้มาใหม่หรือว่าไปเดินให้ย่อยสงสัยเราจะต้องหาวิธีทำตัวให้หิวครับใช่เพราะว่ามีของอยากกินอีกเพียบเลยครับเฮ้ยนี่ร้านอะไรข้าวปุ้นผมจีนน่ะขนมจีนเนี่ยเขาบอกอร่อยปลาเมื่อกี้แต่เราอิ่มนะเดินย่อยก่อนอืมเดินย่อยก่อนเอาให้หิวก่อนกุ้งเมื่อกี้ก็น่ากินนะใช่ใช่ใช่นี่นะครับตลาดนัดเรียบด่วนนะของกินเยอะนะของกินเยอะคนก็เยอะด้วยครับตอนนี้โอ้โหคนเยอะแล้วใช่ๆพี่เขาบอกว่าคนเยอะกว่าปกติด้วยเออคนไม่รู้จะไปไหนเหมือนเราใช่ป่ะก็เลยต้องมานี่แหละเพราะว่ามีของกินแล้วก็ซื้อของได้ด้วยได้สัมผัสอยากสัมผัสจริงนะอยากสัมผัสดูซิตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมเราจะต้องกลับแล้วนะครับสงสัยว่าเออกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับไม่ทันเคอร์ฟิวใช่ตลาดเขาปิด3ทุ่มใช่ตลาดปิด3ทุ่มแต่เคอร์ฟิว4ทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องเสียรถตรงรถติดเลยป่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาที่จอดรถที่บ้านเองนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นรีบกลับก่อนเจ๊ไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ